ไปเอาใจแฟนเทนนิสชาวไทยค่ะต้นเดือนหน้านะคะมันลุ้นกันค่ะสำหรับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายหรือที่เรียกว่าเดวิสคัพ2022ซึ่งความเคลื่อนไหวนะคะทีมเดวิสคัพไทยก็มีการพิจารณาตัดตัวนักกีฬาเทนนิสจากชุดเตรียมทีมชาติไทยประจำปี2565มาเป็นทีมชาติชุดเดวิสคัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบไปด้วยจูเนียร์วิชยาตรงเจริญขออภัยค่ะจูเนียร์วิชยาตรงเจริญชัยกุลมือหนึ่งของไทยบูมเกษิดิษฐ์สำเร็จ2ยุทธนาเจริญผลแซกฐานทัพสุขสำราญและนัดปรัชญาอิสโรซึ่งทั้ง5คนเคยติดทีมชาติชุดเดวิสคัพมาแล้วส่วนรายชื่อผู้เล่นของทีมลัตเวียที่จะเจอกับทีมชาติไทยนะคะต้องรอสหพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือ ITF ประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งผู้จัดการทีมก็คือคุณวิเชษฐ์ทีประอุปนายกสมาคมและกัปตันทีมหรือหัวหน้าโค้ชก็คือซุปเปอร์บอลพราดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกคุมทีมค่ะคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็บอกว่าขอให้ขยันและตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้มีโอกาสผ่านการตัดตัวสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนกันยายนนี้เมื่อโอกาสมาถึงก็จะได้มีความพร้อมสำหรับการรับใช้ทีมชาติในนามทีมชาตินะคะก็คือเป็นกำลังใจให้กับ5คนนี้ในการทำผลงานให้ได้อย่างดีที่สุด